หน้าฉากตอนนี้ทักษิณโทนี่ที่เป็นผู้ครอบครองพักเพื่อไทยนะ่ยสงบสยบความเคลื่อนไหวเงียบในการจัดตั้งรัฐบาลปล่อยให้พักคดำเนินการจริงหรือไม่นับตั้งแต่ทักษิณเดินทางออกนอกประเทศรอบนี้อำนาจการต่อรองมากที่สุด คุณทักษิณประกาศจะกลับบ้านมาหลายระลอกแล้วครับครับหลายระลอกแล้วถึงตอนนี้ชัดเจนที่สุดประกาศบอกว่า2กรกราคมเดิมบอกว่า20มก,กรกาคมวันครบรอบวันเกิดครบรอบวันเกิดจะเดินทางกลับประเทศไทยครับเอาละเรามาร้อยเรียงกันว่าจะเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่และถ้ากลับมันจะมีเงื่อนไขอะไรและเกมที่เดินกันอยู่ในประเทศไทยมันเป็นหนึ่งในกลเกมเพื่อ คลาทางกลับบ้านใช่หรือไม่แต่ก็มีผู้ใกล้ชิดบางคนบอกว่ากลับบ้านเน่เห็นด้วยไม่ไม่จเป็นต้องกับรัฐกดาล้อเขาจะตั้งรัฐบาลเสร็จรัฐบาลเสร็จแต่แล้วเพื่อไม่เป็นเรื่องไขไงตั้งรัฐบาลเสร็จแล้วก็ค่อยกลับแต่ว่ารัฐบาลนั้นถ้าเกมแบบนี้คือเกมหลังจากจัดตั้งรัฐบาลเสร็จเนี่ยเกมนั้นก็คือว่าต้องคุมรัฐบาลนั้นได้พอสมควรถูกต้องจึงมาก้มกลาบแผ่นดินเกิดครับ24มีนาคม2566คุณทักษิณยืนยันบอกว่า จะกลับภายในปีเนี้ยก่อนการเลือกตั้งประกาศด้วยนะอพร้อมรับโทษทุกอย่างเพื่อใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับครอบครัวอืดูเลหลานพักเพื่อไทยอาจจําเป็นต้องจับมือกับรัฐบาลกับศัตรูทางการเมืองไอ้นี่ให้สัมภาษณ์สามนักข่าวเกียวโดคือตอนนั้นก็คือว่าย้อนกลับไปดูอีกทีผมให่ดูครับเป็นโค้ดคําพูดที่เราโค้ดมาพักเพื่อไทยอาจจําเป็นต้องจับมือกับรัฐบาล กับศัตรูทางการเมืองก็ได้ก็คือคู่แข่งทางการเมืองของเพื่อไทยไม่ใช่ใครครับก็คือก้าวไกลก็คือสิ่งที่เดินมาตอนแรกๆไงเห็นไหมแต่พอเดินมาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเกมมันเปลี่ยนมันพลิกก็จําเป็นต้องปรับขบวนทัรใหม่เอาละนั่นวันที่ยี่บสี่มีนาไปปึ้งต่อมาประกาศอีกนี่แค่ยีบสี่มกราหกหกไม่มีการออกกลมไหนใดๆไม่มีการเกลียเสียกับใครกลับเมื่อไหร่อุ้งอิงเป็นคนประกาศครับครับนี่มกรา ต่อมาเพื่อไทยจะชนะหรือไม่ชนะมันจะไม่เกี่ยวกับเรื่องการกลับบ้านของผมผมอยากไปเลี้ยงหลานผมเจ็ดคนอ๋อนี่หลังเลือกตั้งนี่ใช่หลังเลือกตั้งคนอย่างผมเนี่ยวัยอย่างผมเนี่ยรักลูกรักหลานแล้วจะมีความสุขมากผมอยากกลับบ้านอยากไปเลี้ยงหลานน่ะคุณดูนี่หลานเจ็ดคนเนี่ยนี่เห็นไหมนี่นี่ครอบครัวอุงอิงเอมนายกปูอ๋อนี่นี่นี่ อิงกับเอมนีม่โอ๊คเข้าไปด้วยหนึ่งคนครับอนะอันนี้ลูกครับอันนี้มีเขยแล้วอันนี้เขยละนะชีวิตมันน่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นมาก็ให้มันเกิดไปเถอะชีวิตมันแค่แค่นี้อาย่าไปคิดอะไรมากอยู่เมืองนอกมา17ปีมันก็เหมือนติดคุกขนาดใหญ่ไงติ่กว้างคุกใหญ่ใช่อันนี้ต่อมาให้สัมภาษณ์มดดำเมื่อวันที่สองมิถุนายนเออนี่ครับยังไงก็ได้ยังไงก็กลับ พูดไปแล้วยืนยันไปแล้วรอน้องอิงให้เป็นคนบอกเถอะวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่หลานเจ็ดคนน่ะถึงเวลาต้องไปเลี้ยงหลานแล้ว <c oughs> อันนี้ฟังอนุรักษ์นิยมประเมินครับครับบอกว่าการจัดตั้งรัฐบาลใน8ปดพักสามหนึ่งสองเสียงอะ่ะในสวสองห้าสิบคนน่ะมันยากที่จะโหวตให้พิธาครับเมื่อยากที่จะโหวตให้พิธาทำไมล่ะเพราะปัจจัยหนึ่ง พิธาก้าวไกลก้าวหน้าเนี่ยมีมุมมองด้านลบกับประเทศครับถ้าพิธาได้เก้าอี้นายกรัฐมนตรีย่อมเป็นภัยอันตรายอย่างมากนี่เขาประเมินอย่างนั้นครับมีผลการประเมินด้วยนะใช่สองหัวขบวนของก้าวไกลกับก้าวหน้าเนี่ยไม่ลดดีกรีความเป็นปฏิปักษ์ต่อหัวขบวนฝ่ายอนุรักษ์เลยเขายืนในอุดมการ์ที่ชัดเจน สร้างวัฒกรรมลุกล้ําแดนจนไม่หลงเหลือความไว้ใจกรณีที่พิธาครองอํานาจฝ่ายบริหารจึงแทบจะปิดประตูเลยคือมันเกี่ยวโยงว่าตอนนี้ฝั่งฝ่ายบริหารของก้าวไกลโดยคุณพิธาเนี่ยมันจบแล้วเ <จบ S 2> ะะั้นเกมหรือว,ว่าท่าทีของการกลับประเทศไทยของคุณทักษินมันเกี่ยวโยงกับเกมของอํานาจและเมื่อเป็นแบบนี้การประเมินแบบนี้ผมเชื่อว่าการประเมินแบบนี้ก็เป็นการประเมินที่โทนี่ที่อยู่แดนไกลก็ประเมินครับครับ หน้าฉากตอนนี้ทักษิณโทนี่ที่เป็นผู้ครอบครองพักเพื่อไทยเนะี่ยสงบสยบความเคลื่อนไหวเงียบในการจัดตั้งรัฐบาลปล่อยให้พักดำเนินการอยู่จริงหรือไม่ก็เขาต้องเป็นแบบนั้นนะฮะเพราะเดี๋ยวมันจะเข้าข่ายคนนอกมาครอบงำพักแต่ปรากฏการณ์ตอนนี้มันเป็นปรากฏการณ์ที่ผิดปกติครับการที่โทนี่ไม่ปรากฏผ่านสื่อช่องทางออนไลน์มานานเนี่ยม,มันบอกอะไร บอกว่าทักษิณไม่ต้องการเปิดหน้าไพ่ออกมาครับครับหน้าฉากปล่อยอุงอิงปล่อยชลนานปล่อยภูมิธรรมเป็นตัวสวมบทแทนครับหลังฉากหน้าฉากอีกฉากหนึ่งคือเปิดทางให้เพื่อไทยไปจับมือกับก้าวไกลเพราะไม่ต้องการผิดสัญญากับประชาชนครับโดยเฉพาะฝั่งประชาธิปไตยที่คาดหวังครับอ้นนี้คือหน้าฉาก ก็ดูเรียบร้อยราบลื่นราบลื่นดีนะนแต่<า>ตอนนี้บอกแล้วว่า,าเกมมาเปลี่ยนแล้วตัวันนี้แต่ความเป็นจริงถึงหน้าฉากทักษิณก็คุมเกมครับคราวนี้เราไปดูแล้วฉากหลังอ่ะพี่วีครับหลังฉากล่ะ <laughs> ตอนนี้มีกระแสข่าวดีลรับเกิดขึ้นมากมายโดยมีโทนี่เป็นจุดศูนย์กลางดีลกับใครบ้างครับ ดีวกับลุงป้อมคุณได้ยินดเดีวกับใ <นะ S 2> ครออกไปไปดูมมาหรือไปดูแมวไอ้นั่นกับดีวกับผู้กองครับอันนี้เขามีสายสัมพันธ์ตั้งแต่ต้นแล้วเพราะผู้กองเนี่ยเคยคิดจะสังกัดพักเพื่อไทยด้วยซ้ำไปแต่มีปัญหาเรื่องพื้นที่กับกระแสคนในพักดีวกับนายพลตำรวจครับนายพลปอไหนนะครับพเมปอไหนนะปเปร่บอากาศปอปร่อากาศดีวกับคุณหนูคุณหนูเหรอฮะคุณหนู ตอนนี้คุณหนูมีเสียง่าไรครับเดีลยวกับนายพลดอนายพลดอเนี่ยคออะไรครับคอแดงคอแดงเดี่ยวกับนายทุนชื่อดังนายชุนนายทุนชื่อดังเนี่ยโอ้นายทุนชื่อดังเยอะอ่าเยอะเยอะเห็นไหมล่ะหลังฉากมีการเดีลยวกันตลอดเวลาครับ1 4 1เสียงของเก้าของเพื่อไทยเป็นหัวใจสําคัญและเป็นตัวแปรทุกสําคัญในทุกสมการทางการเมืองครับครับ ถ้าจะหลับสลับขั้วอีกฝั่งหนึ่งก็แข็งแกร่งขึ้นทันทีอืตอนนี้สถานการณ์ของโทนี่น่ะม,มันมีแต้มต่อในการต่อรองไหมพี่บีอตอนนี้สูงเลยนะแล้วก็รู้สึกจะพอประกาศเพื่อถ้าดูจากท่าทีเพื่อไทยแบบนั้นแต่ว่าเขาเบ็ดแล้วอเบ็ดแล้วก็มาทางนี้แหละครับคือไม่มีทางอื่นแล้วคือผมว่าทางตรงนี้แล้วและนับตั้งแต่ทักษิณเดินทางออกนอกประเทศรอบนี้อำนาจการต่อรอง มากที่สุดกับขนาดได้เสียงพลาดเป้านะทุกเพื่อไทยได้เสียงพลาดเป้าแต่เหลือเชื่อนะเหลือเชื่ออำนาต่อรองเรื่องมีเนื่องจากเอาฝั่งขั้วรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยเสียงน้อยเองเสียงน้อยไงและหัวขบวนฝั่งอนุรักษ์นิยมเนี่ยนะครับยอมรับว่าถ้าหนึ่งสี่หนึ่งันแปลเมื่อไหร่ครับเกมเปลี่ยนครับทําให้อํนานาจต่อรองของเพื่อไทยอสูงขึ้นครับและบวกกับเขาไม่อยากว่า,าต้องยอมเพื่อไทยเพราะถ้าไม่ยอมเพื่อไทยเนี่ย ฝั่งก้าวไกลมาแน่ถูกเพราะประชาชนโหวตทางก้าวไกลมากคู่อนุรักษิยมกลัวว่าถ้าก้าวไกลจะเข้าไปบริหารประเทศเกมมันจะเปลี่ยนและจะเกิดการล้มกระดานครับครับนี่คือจุดหลักของหน้าฉากและห,หลังฉากครับและปมปัญหานี้มันจะโกรธอะไรขึ้นครับเซฟตี้โซนสำหรับทักษิณดูดีๆครับอถ้าจะคลำทางกลับบ้านเซฟตี้โซนมันจะอยู่ตรงนี้ถ้าเพื่อไทยจับมือก้าวไกลจะตั้งรัฐบาล และควบคุมคกลไกการทํางานของหน่วยงานรัฐจะรับมือกับเครือข่ายเดิมของมม่มีหัวขบวนอนุรักษ์นิยมและคอสชฝังลึกกันได้ยังไงไอ้น,นี้เป็นโจทย์ยากถ้าเป้าหมายเพื่อต้องการกลับบ้านแต่เพื่อไทยจับมือก้าวไกลก็โอกาสที่จะควบคุมเครือข่ายอํานาจรัฐปัจจุบันเนี่ยทีอ่อยู่ในขั้วนุรักษ์เนี่ยค่อนข้างยากยากเพราะสายสัมพันธ์มันขาดสะบั้นครับต้องบอกไปนี้พี่โอ9ปีที่ผ่านมาคสชและลุงตู่เป็นนายกเนี่ยพลเอกประยุทธ์เป็นนายกเนี่ย เครือข่ายคนรัฐราชการครับตำรวจทหารเนี่ยใครคนวางแรเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงครับฟังเพื่อไทยวางไหมฟังก้ไกลวางไหมไม่มีครับอยู่ในขั้วอนุรักษ์ทั้งนั้นเลยไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเป้าหมายจะกลับบ้านคนไกลเหล่านี้จําเป็นต่อความอยู่รอดและไม่ถูกหักหลังถูกเห็นไหมล่ะอันนั้นประเด็นหนึ่งประเด็นต่อที่สองต้องไปตอบเซฟที่โซนตรงนี้ถ้าทักษิณเลือกอยู่ฝั่งเดียวกับก้าวไกลถักกลับมาเมืองไทยเมื่อไหร่ใครจะการันตีด้านความปลอดภัย และเงื่อนไขที่อยู่นอกเหนือกับกฎหมายใครเป็นคนกำกับก็กคาดหวังยากมากได้ฝ่ายบริหารก็จริงแต่อย่างที่บอกคือคาดหวังยากมากกับกลไกรัฐราชการชนะศึกอาจจะแพ้สงครามก็ได้ครับต่อมาตอนนี้มีทฤษฎีสมคบคิดอยู่ทั้งทางลับและทางแจ้งับอกว่าหัวขบวนฝั่งอนุรักษ์นิยมกับนายพลดอเนี่ยคือคนที่สามารถการันตีทักษิณยิ่งรักว่าปลอดภัยได้แน่นอน ได้เหรอแน่นอนเหรอใช่เพราะฉะนั้นกลเกมในการที่ทักษิณเนี่ยทักษิณเนี่ยจะคลำทางกลับบ้านเนี่ยมันจะอยู่ที่กลไกประมาณนี้ครับลุงและคอแดงอทึ่งในสมการนี้ลุงป้อมต้องเป็นนายกไหมถ้าการันตีเซฟโซนไม่จำเป็นไม่จำเป็นเหรอไม่จำว่าพลังประชารัฐหรือว่าใครได้แต่ต้องมีส่วนในรัฐบาลถูกต้องเออมันมีสองติบ สเต็ปแรกก่อนต้องมีส่วนในรัฐบาลสเต็ปที่สองท้ายดีสุดๆสำหรับพลังประชารัฐก็คือลุงป้อมได้เป็นนายกถูกนี่พี่เวการเลือกตั้งเนี่ยลุงป้อมรู้ลุงป้อมต้องการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศครับครับ,รบ,รบถ้าสลักนี้ระเบิดนี้อยู่ที่ลุงป้อมลุงป้อมเป็นคนที่ใจเยี่ยงกว่าสุภาพบุรุษอีกในเรื่องการเสียสละ เสียสละเพื่อชาติก็แล้วเสียสละเพื่อน้องก็แล้วเสียสละเพื่อสายเลือดก,ก็ได้เขาบอกว่าถ้าเพื่อไทยเป็นแกนจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเลือกพลังประชารัฐมาเนี่ย آ آ การันตีเรื่องเสียงสอวอูก,การันตีเรื่องของโอ้การันตีเรื่องอะไรนะการันตีกลับบ้านได้ไหมได้การันตีเรื่องรัฐบาลรัฐบาลผมว่าการันตีไม่ได้แต่การันตีสองควบคุมได้หนึ่งกับสองเนี่ยการันตีได้ตอนนี้โทนี่เปลี่ยนจากตั้งรับมาเป็นลุกครับ เพราะนับตั้งแต่หนีไปต่างประเทศรอบนี้มีอำนาจการต่อรองสูงสุดเพราะก้าวไกลเป็นตัวแปรสำคัญที่บีบคั้นที่สุดครับคือให้มันเป็นเรื่องการเมืองหรือว่าอำนาจเชิงเปรียบเทียบอืถ้าคุณไม่เลือกเรา<ๆ>เขามาแน่ทุกอารมณ์แบบนั้นอารมณ์แบบนี้ทำให้ขวนุรักษจำเป็นต้องยอมเพื่อไทย<า>แล้วก็ร่วมกับเพื่อไทยได้ครับปัญหาคือโจทย์ใหญ่โจทย์เดียวของทักษิณคือการกลับบ้านเนี่ยต้องพ่วงเอายิ่งรักกลับมาด้วย ราอวันก่อนเห็นคุณยิ่งรักให้สัมภาษณ์คุณมดดำวะหรือว่าบอกว่าอยากกลับบ้านแล้วเหมือนกันพอหลังจากคุณตัวนี้บอกว่าอยากกลับบ้านคุณยิง่งรักก็อยากกลับบ้านด้วยใช่ครับแต่แนวทางการเดินของทักษิณเนี่ยมันมีแค่สองทางเลือกที่ต้องตัดสินใจว่าจะเดินเข้าสู่เงื่อนไขนั้นและดิวนั้นมันต้องพิจารณากันอย่างนี้แน่นอนครับเมื่อเป้าหมายมเป้าหมายกลับบ้านมันย่อมเกี่ยวโยงกันกับรับ,รบเพื่อไทยเนี่ยมันจะเหลือการเดิมพันอยู่สองอย่างการตัดสินใจแบบนี้เป้าหมายแบบนี้เล่นเกมแบบนี้ก้าวไกล เดิมพันด้วยอนาคตของเออไทยในการเลือกตั้งครั้งหน้าแต่อย่างที่บอกอย่าเพิ่งไปคิดการเมืองเ็ามองเป็นยกยกอเอาตรงนี้ก่อนเอาอำนาจรัฐก่อน,อาน,น,ก,อนการเลือกตั้งก้อยว่ากันแต่คนก็ประเมินได้ว่าเล่นเกมแบบนี้เสี่ยงเรื่องการเลือกตั้งครั้งหน้านะเพื่อไทยรู้ว่าเสี่ยงแต่ยังต้องขอลองไอ้นั้นเพลงเนื้อเพลงเห็นไหมมันบอกเราบอกว่ารู้ว่าเสี่ยงแต่ต้องขอลองและรู้ว่าเกมเสี่ยงนั้นนํามาซึ่งความเจริญและรอยแยก แตกต่างอะไรบางอย่างที่ต้องแ,แน่นอนครับาการเสียงาการเสียงของเพื่อไทยเนี่ยเขาแลกกับว่าการไปจับมือกับขั้วรักเนี่ยมันปลอดภัยในการกลับถูกปลอดภัยในการกลับประเด็นที่สองอะ่ะสำคัญมากสําคัญหนึ่งคืออนาคตวัดกันอันดับสองที่ต้องพิจารณาทางแยกคือการเดินทางกลับบ้านต้องมีการความปลอดภัยทั้งทักษิณและยิ่งลักต้องบอกว่าตอนนี้คุณทักษิณเนี่ยคลำทางถูกแล้ว คำทางถูกแล้วนะเวอว่าจะกลับบ้านในรูปแบบไหนครับแต่การคำทางกลับบ้านในรูปแบบไหนมันสุ่มเสี่ยงกับอนาคตของเพื่อไทยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยอนาคตของเพื่อไทยจะเป็นยังไง